เรเข้ามาเรเข้ามาถึงเวลาเกรียนอีกครั้งแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Crazy Free Kick นั่นเองซึ่งวันนี้นะคะพี่แป้งจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาเตะฟรีคิกแบบฮาๆกันค่ะและดูเจ้าพวกเสื้อแดงนี่สิทำไมทำท่าตลกๆแบบนั้นล่ะไอ้พวกเราห้ามให้มันเตะได้เด็ดขาดเลยนะถ้าสีฟ้าชนะแล้วก็แม่ฉันจะไม่ยอมให้ฉันกลับบ้านน่ะมาต่อตัวกันนี่ผมว่าเราเอาโกไปย้ายไปที่อื่นเลยดีไหมครับเฮ้ยทำไมสีแดงมันถึงขี้โกงแบบนี้ล่ะเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องไปดูกันเลยว้าวดูเหมือนว่านี่นะคะเราจะมีสเตทหลายสเตทเหมือนกันมาดูซิว่าสเตทหนึ่งจะเป็นยังไงตื้อวิธีการเล่นนะครับก็แค่คุณคอนโทรลลูกบอลแค่นั้นเองเตะเข้าประตูพวกเราก็เป็นฝ่ายชนะแล้วสเตทที่หนึ่งมาแล้วครับมาแล้วครับดูเหมือนว่าฝ่ายสีน้ำเงินนะครับจะเป็นคนเตะฟรีคิกในครั้งนี้เอ้ยพวกเราช่วยกันกำแพงหน่อยฉันจะเตะแน่นอนอุ๊ยทำไมไอ้นี่มันทำท่าแปลกๆเนี่ยเตะเข้านี่ดีกว่าตีแน่โอ้โหผมกลัวมาถึงลูกต่อไปกันแล้วโอ้โหทำไมมีแต่คนซ้อนคอกันแบบนั้นล่ะเนี่ยพวกเราตั้งท่าไว้ตั้งท่าไว้ครั้งที่แล้วเนี่ยแกเตะโดนครั้งนี้แกเตะไม่โดนแน่พวกเรามาขี่คอกันโอ้โหตั้งท่าเป็นทาวเวอร์เลยนะคะเนี่ยดูเหมือนว่าฉันจะเห็นช่องว่างของแกแล้วนะอะทูเรียบร้อยฝ่ายสีน้ำเงินได้คะแนนไปค่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยอ้าวพวกเราแก๊งขี่จักรยานเอาเลยซิ่งสายฟ้าอะทูโอ้โหติดล้อจักรยานไม่มีทางหรอกไม่มีทางที่แกจะทำได้พวกเรารีบกันปานรีบกันปานนี่ปานจนน่องปูนแล้วครับหัวหน้าลูกนี้ไม่พลาดแน่อะทูโอเคเรียบร้อยเอ้ยพวกเราย้ายโกนหนีเลยดีกว่าเอ้ยไปทางซ้ายดีกว่าฉันว่าทางขวาดีกว่านะนี่พวกแกไม่ต้องเถียงกันฉันยิงโดนแน่นอนมาเอามาตรงกลางอะตู้เรียบร้อยได้คะแนนไปครับฝ่ายสีฟ้าโอ้ฉันบอกแกแล้วว่าให้ไปทางขวาไงหัวหน้าครับดูเหมือนว่าฝ่ายสีฟ้าจะได้คะแนนเยอะแล้วนะครับไม่เป็นไรฉันมีก๊อก2สเตทที่2เอาล่ะมาแล้วครับดูเหมือนฝ่ายสีฟ้าจะได้คะแนนนำไปประมาณ500คะแนนแล้วนะครับโอ้ยมันได้คะแนนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอหัวหน้ามาครั้งนี้เราจะแข่งขันดูสิว่ามีอะไรผิดปกติไปเฮ้ยขวามือของเรามีคนไม่ผูกเชือกรองเท้าค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันขอเตะไปทางนั้นละกันโอ้โหผูกเชือกรองเท้าแป๊บเฮรี่ได้ทำอย่างนั้นอีกแล้วนะนี่มันอะไรล่ะเนี่ยดูเหมือนโกของเรานี่มันจะแปลกๆไปนะฉันคิดว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะไม่ปลอดภัยไปทางข้างๆดีกว่าโอ้โหนินจาฮาโตรีดูตรงนั้นสิครับน้องไพ่ไฟสีแดงไม่ธรรมดาเลยเอามาทั้งต้นตระกูลลิงเลยนะเนี่ยผมขอไปต้มมาม่าแป๊บอ้าวทางนี้ดูเหมือนว่าไฟสีแดงจะไปแล้วครับเป็นโอกาสอันดีให้กับไฟสีน้ำเงินนะครับเนี่ยได้เลยครับผมจะทำหน้าที่ของผมให้เต็มที่ครับเอาละเตะเข้าไปเลยและแล้วคะแนนก็ได้ไปของไฟสีฟ้าครับมาแล้วพวกเราอะจึงดึงอะตึงดึงเอาบารากาตีเอาพวกเรามาเต้นลำกันไม่มีทางฉันบอกแล้วว่าให้แกไปเต้นลำทางซ้ายอะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สีแดงได้พ่ายแพ้กับสีฟ้าค่ะคะแนนนำขาดลิ้วเลยนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะงัดไม้ตายอะไรออกมาอีกนะคะหัวหน้าครับผมว่าเรายอมแพ้ดีกว่านะครับเนี่ยเอ้ยทีม3ของเราเนี่ยยังมีไม้เด็ดอีกทางฝั่งสีแดงจะสู้ต่อไหมคะแน่นอนครับพวกเราจะสู้ต่อใช่สู้ตายมาที่สเตจที่3แล้วค่ะโอ้โหไม่รู้ว่าฝ่ายสีแดงจะงัดไม้อะไรมานะครับเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีผึ้งตัวนึงนี่พวกนายอย่าให้ฝั่งสีฟ้าได้เตะเข้าไปในประตูของเราได้นะหัวหน้าของเขาคือผึ้งเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องหาทางนะคะผึ้งไปตรงไหนเราจะเตะไปตรงนั้นฮัจโจโอ้โหผมกลัวผึ้งดูเหมือนว่าฝ่ายสีแดงนะคะจะงัดไม้ตายขึ้นมาค่ะมันจะได้เตะเข้าโกเราไม่ได้ไงเอาล่ะพวกเราใส่เสื้อสีเดียวกันมาไปทูโทนเลยนะคะเนี่ยดูเหมือนว่าคนที่เด่นที่สุดนะคะน่าจะเป็นคนนี้ค่ะคนที่3ลองเตะเข้าไปดีๆดีกว่าคาจูนี่คือภาพลวงตาครับเจ้ามนุษย์เจ้าคิดว่าลูกบอลลูกไหนจะทำให้เจ้าเตะโดนโกล่ะจ๊ะเทพธิดาพยากรณ์ผมคิดว่าลูกนี้แน่นอนครับคาจูถูกต้องจ้ะเจ้าเป็นเด็กดีมากสู้ๆลูกเพียพวกเราเนี่ยจะแปรพักแล้วลองเตะเข้าไปในโบลิ่งหน่อยสิเตะเข้าไปในโบลิ่งงั้นเหรอ
ดูเหมือนว่าแกจะทำให้ฉันไขว้เควสินะไม่มีทางหรอกฉันจะเตะเข้าไปในโกโอ้โหโอ้โหหลอกมันไม่ได้เลยเพื่อนดูเหมือนว่าฝ่ายสีแดงจะยับกว่าเดิมนะครับขนาดแปลงร่างเป็นโบลิ่งแล้วเนี่ยเขายังไม่เล่นด้วยเลยดิฉันก็คิดว่างั้นเหมือนกันเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาจะมีไม้เด็ดอะไรอีกหรือเปล่านะคะหัวหน้าครับสเตทที่3ขาดไปแล้วพวกเรายังไม่ได้คะแนนสักแต้มเลยนะครับถึงฉันจะถอดใจแล้วแต่หัวหน้ารุ่น4เนี่ยเขายังมีไม้เด็ดออกมานะสเตทที่4มาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้ฝ่ายสีฟ้านะครับจ้องมองฝ่ายสีแดงด้วยโอ้โหดูเหมือนว่าจะมีคนนึงที่ลักษณะผิดปกตินะครับไม่รู้ว่ากางเกงเขาหลวมหรืออะไรนะเนี่ยเห็นไหมว่าคนที่2เนี่ยมันกางเกงใหญ่ผิดปกติค่ะลองเตะเข้าไปในนั้นดีกว่าอะโจ๊ะโอ้โหกางเกงหลุดพอดีหัวยางยืดพอดีเลยครับเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนลองยิงเข้าไปในนี่หน่อยสิฉันว่านายเลิกเตะบอลแล้วมาเล่นกอล์ฟกับเราดีกว่านะไม่มีทางหรอกอาชีพของฉันคือนักบอลอันดับหนึ่งของโลกมาจุ๊อะโอ้โหงอกออกมาเป็นถั่วงอกเลยทางขวาอาจ้าเรียบร้อยโอ้โหบอกแล้วว่าให้ขุดดินด้านข้างด้วยอะฉันมุดไปไม่ถึงเฮ้ยระเบิดแง่เฮ้ยเราต้องทำยังไงอะอ๋อเราต้องเตะก่อนที่มันจะระเบิดค่ะโอเคกราบฟังสีแดงจ้างเรามาเดินลูกเราต้องค่อยๆเดินนะลูกนะอย่าให้มันเตะโดนโอเคเข้าใจแล้วค่ะแม่พวกเราจะเดินอย่างนิ่มนวลครับโอ้โหฝั่งสีแดงนี่มันขี้โกงเหลือเกินแม่งเห็นแล้วค่ะแม่งเห็นรูเล็กๆอะจูแล้วเป็ดก็ไม่สามารถต้านทานเราได้ดีเจ้าเป็ดฉันขอโทษนะพอดีว่าหัวหน้าฉันน่ะไม่มีเงินมาจ่ายนายอ่ะให้พูดอย่างนี้ได้ยังไงจ้างพวกเรามาเดินแล้วไม่จ่ายตังค์เหรอสเตทที่5เลยค่ะโอ้โหดูเหมือนว่าเราจะมาไกลแล้วนะคะเนี่ยเอาล่ะฉันเห็นคนคนหนึ่งที่กำลังเป็นหวัดอยู่ผมจะเตะไปตรงนั้นครับเอาล่ะอาจูฮัชชิวสมเด็จฉันบอกให้นายแค่ขี้โมกแล้วนะนี่มันเดอะบีเทิลนี่นะเราจะทำยังไงดีเนี่ยเราจะเตะไปที่ไหนดีเอาไปตรงกลางแล้วกันพ่อโจ้โอ้โหเทวดาถ้าสองคนนั้นเป็นเทวดาแล้วก็เตะไปที่นั่นก็ได้มาอาจูเรียบร้อยอุ้ยตายแล้วค่ะคุณกนกดูเหมือนว่าฝั่งสีแดงนะคะจะเอาตัวหนังสือมากั้นค่ะเป็นการเตะฟรีคิกที่ฮาจริงๆเลยนะครับน้องใบครับเอาล่ะเราจะเตะไปตรงไหนดีเมื่อกี้เห็นช่องว่างอยู่นี่ฮะปึ๊บรอช่วยอีกนิดนึงเอาล่ะเรียบร้อยแล้วฝั่งสีน้ำเงินก็ได้คะแนนไปครับคือไม่มีอะไรสามารถต้านทานฝั่งสีน้ำเงินได้เลยนะเนี่ยอันนี้เป็นสะพานค่ะถ้าเตะข้ามสะพานไปจะเป็นยังไงเนี่ยเอาล่ะปุ๊บโอ้โหกระโดนผมสิครับงั้นเราเตะไปข้างๆแล้วกันนะคะฮัจโจ้โอ้โหฉันบอกแล้วไงว่าให้ขุดไปข้างๆก็งบเราไม่พอเนี่ยครับหัวหน้าหน้าครับผมว่าเราเลิกเล่นบอลดีกว่านะครับเนี่ยฮัจโจ้คิดว่างั้นเหมือนกันอะแปลงร่างเป็นลูกบอลเลยดีกว่ามาที่สเตทที่6แล้วค่ะมาดูซิว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นไงโอ้โหมีนินจามาด้วยนี่คะรู้สึกว่าล็อกที่2เนี่ยจะว่างอยู่ไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงฮึบสีน้ำเงินได้คะแนนไปอีกแล้วครับเดิมเต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 ิมเฮ้เราเลิกเป็นนักบอลแล้วเป็นนักยิมนาสติกแทนดีมากเอาเลยค่ะเราต้องหารูดีๆนะคะแล้วก็ยิงโอ้โหติดหน้าอกคนนั้นพอดีเลยเอาใหม่ระหว่างที่มันหล่นลงไปแล้วก็ฮัจวะมัวแต่เต้นบัลเล่กันอยู่นั่นแหละมันยิงเข้าไปแล้วไม่รู้ว่ามันจะเลือกอันไหนดีนะครับเนี่ยเอาล่ะดูเหมือนว่าฝั่งสีน้ำเงินนะครับกำลังลังเลอยู่ว่าจะเลือกไปทางไหนดีแอปพลิเคชันนี้จะเป็นรูปอะไรแน่นอนครับต้องเป็น Crazy Free Kick แน่นอนวู้นี่นายคิดว่ามันโง่หรือไงเราเอาล่ะพวกเราตั้งท่าให้มันเข้มแข็งกว่านั้นจะยิงไปทางไหนดีล่ะเนี่ยดูเฮ้ยมันโครงเคลงมันโครงเคลงจากนั้นนะคะเราก็ยิงเข้าไปได้แล้วโอ้โหฉันบอกให้นายต่อตัวดีๆอ่ะอึ๊บมันไม่มีทางยิงเข้าหรอกยิงเข้าไปแล้วฉันว่ามันก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะที่พวกเราเนี่ยจะไปเรียนวิชานินจาแทนที่จะเป็นนักบอลใช่ครับหัวหน้าผมว่าเราเป็นนักบอลไม่ลุ่งหรอกครับเป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะคะพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโอ้โหมาเป็นเดอะแมทริกเลยผมจะทำยังไงดีครับเนี่ยหัวหน้าครับผมว่ามันหลงกลแล้วแน่แหละแกคิดอย่างนั้นเหรอฝั่งสีน้ำเงินฉลาดกว่าแกต้องเยอะอะจู้โอ้โหหลบเป็นเดอะแมทริกเลย